สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถไฟฟ้านะครับที่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้รับความนิยมและน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและคันที่อยู่ข้างผมก็คือ Ola Goodcat 500 Ultra นะครับตัวนี้มาพร้อมกับสีใหม่ด้วยนะครับสีสดใสเลยทีเดียวนะครับสำหรับความพิเศษความน่าสนใจของเจ้ารถยนต์ Ola Goodcat เนี่ยก็หลายๆคนก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องหน้าตาของเขานะครับรูปร่างหน้าตาที่มีความน่ารักนะครับแล้วก็มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเรียกว่ามีความคลาสสิกอยู่ในตัวเองแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานได้สะดวกสบายอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปชมกันแล้วกันครับว่าตัว500 Ultra คันนี้นะครับจะมีอะไรสนใจกันบ้างครับกับค่าตัว 959,000 บาทนะครับครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าด้านหน้าก็จะเน้นความโค้งมนนะครับแล้วก็ความที่เป็นรถไฟฟ้านะครับจะเห็นได้เลยครับว่าช่วงหน้าของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรียกว่าอะไรช่องลมช่องลมอะไรเยอะแยะเหมือนรถทั่วไปนะครับเพราะว่าต้องการให้เรียกว่าลมลู่ไปข้างหลังเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการระบายความร้อนอะไรจากนี้เท่าไหร่เหมือนเครื่องยนต์นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นด้านหน้าเลยออกแบบมาให้เรียบๆเลยนะครับจะเห็นว่าด้านหน้านะครับก็จะมีช่องระบายอากาศแค่ตรงส่วนล่างนี้นะครับเล็กๆนี่นะครับข้างในก็จะเป็นพวกแผงคอยของระบบแอร์นะครับระบบความร้อนของแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็เป็นการออกแบบตามสไตล์ของรถไฟฟ้านะครับไฟหน้านี่ก็เป็นแบบ Intelligent Light นะครับแบบ LED นะครับเรียกว่ามีความส่องสว่างแล้วก็รูปทรงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นวงกลมทั้งสองข้างเลยนะครับเรียกได้ว่าโดดเด่นทั้งด้านหน้าด้านท้ายเลยนะครับสลับไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็มีตัวไฟเลี้ยวให้ด้วยรวมถึงตรงนี้ก็จะมีกล้องให้ด้วยนะครับที่เป็นกล้องมองรอบคันนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กแบบ5ก้านนะครับเรียกว่ามีขนาดใหญ่เลยนะครับขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางที่เรียกว่าสามารถใช้งานได้นะครับรวมถึงมาพร้อมกับระบบดิสเบรก4ล้อกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Ola Goodcat 500 Ultra คันนี้ครับสำหรับด้านข้างตัวรถของเจ้า Ola Goodcat ตัว500 Ultra นี้นะครับก็ถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยนะครับก็รูปทรงเขาจะโค้งๆวนๆนะครับป้อมๆนะครับเรียกว่ากว้างนั่งสบายกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่จุดชาร์จนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับด้านซ้ายนะครับจุดชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายของตัวรถคือฝั่งผู้นั่งโดยสารนะครับมากันที่ด้านท้ายของเจ้า Ola Goodcat นะครับก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เห็นนะเราจะเป็นพวกไฟท้ายใหญ่ๆตรงนี้แต่นี่เขาจะโค้งวนไปเลยไฟท้ายไฟเบรกอยู่ที่นี่นะครับไฟเบรกอยู่ที่3นะครับและนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับก็เรียกว่ามีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเวลาวิ่งคืนเนี่ยชัดเจนเลยว่าแตกต่างจะเห็นเป็นแถบเลยนะครับเรียกว่าเห็นไกลๆนี่รู้เลยนะครับว่าเป็น Ola Goodcat ครับผมสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับนี่เปิดนี่นะครับขึ้นมานะครับก็กว้างขวางพอประมาณนะครับสามารถใช้งานได้นะครับนี่สามารถเปิดปิดอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถพับราบไปได้ด้วยนะครับตรงบริเวณตรงนี้จะเป็นจุดที่เก็บของนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ชุดปะชุดสายชาร์จอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็จะมีแผ่นปิดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับครับแล้วเมื่อเราก้าวเข้ามาในห้องโดยสารของเจ้า Ola Goodcat นะครับตัว500 Ultra ตัวนี้นะครับสีเขียวพิตาชิโอนะครับแล้วก็ตัวภายในนะก็มีความสวยงามตกแต่งเรียกว่าน่ารักออกแนวน่ารักแล้วกันนะครับเพราะว่านี่มีสีเขียวผสมสีเบจนะครับพร้อมตัดด้วยสีส้มนะครับนี่นะครับที่ช่องแอร์นะครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถแสดงผลต่างๆได้เพียบนะครับฟังก์ชันต่างๆการใช้งานต่างๆสามารถตั้งได้ที่หน้าจอนี้นะครับตรงกลางเนี่ยนะฮะจะเป็นสวิตช์ควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ AC ระบบไฟฉุกเฉินตัวล่างมาเป็นที่วางของวางแก้วนะครับพร้อมกับจุดชาร์จนะครับตรงนี้คือคอนโซลเกียร์นะครับเป็นแบบหมุนแบบบิดหมุนนะครับแบบบิดหมุนนะครับพวงมาลัยนะครับในหน้าที่ข้างหน้าคนขับเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยหนังนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สีเบจแล้วก็มีการเล่นลูกเล่นสีส้มเนี่ยสีส้มสวยงามเลยนะครับเรียกว่า
ออกทางโทนความน่ารักแล้วก็ความสวยงามนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นรถที่เรียกว่าเป็นแมวน่ารักแล้วกันนะครับเป็นที่หลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าของกันสำหรับเจ้าโอล่ากู๊ดแคทนะครับอย่างที่แผงประตูนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยลายผ้านะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็มีการหุ้มหนังนะครับแล้วเดินท่าสีส้มด้วยนะครับนี่นะครับวัสดุบุนุ่มเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าจับแล้วเนียนมือดีนะครับนี่เบียนมือเปิดนะครับมือเปิดก็ดูเป็นงานคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับมีสวิตช์ปิดล็อกนะครับก็นี่แหละครับโอล่ากู๊ดแคท500อัลต้านะครับนี่ตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะสีเบจนะครับผสมกับสีเขียวแล้วก็มีการตัดสีส้มนะครับมีการเล่นนี่เป็นเล่นลายผ้าด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับของผู้ขับขี่ก็เรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แหละนะครับของเขานะครับเรียกว่าการออกแบบเขานี่เน้นๆเลยนี่ก็เป็นรูปเท้าแมวนะครับนี่เป็นกิมมิกอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทางโอล่ามีมาให้นะครับนี่ที่บอกครับเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มในการใช้งานมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับหมุนง่ายๆนะครับใช้งานง่ายนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศในตัวรถนะครับและแน่นอนครับที่ด้านบนนะครับมีหลังคาด้วยนะครับสามารถเปิดได้นะครับถ้าอากาศดีๆเราก็สามารถเปิดรับแสงได้นะครับเราก็สามารถเปิดรับแสงรับลมได้นะครับแต่ถ้าอากาศร้อนๆก็ปิดใช้งานไปนะครับนี่ครับปุ่มควบคุมต่างๆเขาอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางโอล่านะครับมีมาให้นะครับเรียกว่าใส่ใจกันทีเดียวไม่ต้องไปเดินทรงเดินสายยุคสมัยนี้ใครๆก็ติดกล้องหน้ากันนะครับนี่สามารถเสียบได้เลยนะครับมีเก็บสายได้เรียบร้อยไม่ต้องมีสายพลุงพลังนะครับก็เรียกว่าเผื่อมาให้แล้วนะครับเผื่อมาให้แล้วตรงนี้ก็มีที่เก็บของเก็บแว่นนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับคือพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับที่กว้างขวางใช้ได้เลยนะครับตัวรถแม้ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเล็กแต่จริงๆแล้วไม่เล็กนะครับโอล่ากู๊ดแคททุกรุ่นก็ไซส์นี้นะครับไม่เล็กต่างกันที่การตกแต่งตัวนี้เป็น500อัลต้านะครับก็จะมีความสวยงามแล้วงานตกแต่งก็จะดูประณีตนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยครับมีที่เก็บของให้ทั้งสองข้างเลยนะครับเบาะนั่งถือว่านั่งกว้างอยู่นะนั่งกว้างอยู่นะครับแล้วตัวพื้นที่เนี่ยเยอะเลยพื้นที่นี้เหนือศีรษะก็ยังมีเหลือนะครับรวมถึงนี่มีที่วางแขนให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถวางแก้วได้อีกด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีจุดชาร์จให้นะครับจุดชาร์จให้แต่ยังไม่มีแอร์หลังนะครับตรงนี้ยังไม่มีแอร์หลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายแล้วกันถ้าต้องนั่ง3คนก็สบายๆนะครับเพราะพื้นที่เขาใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าโอล่ากู๊ดแคท500อัลต้าคันนี้ครับครับด้วยความที่โอล่ากู๊ดแคทนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับหลายๆคนคงอาจสงสัยด้านหน้าจะมีอะไรครับนี่สำหรับด้านหน้าเขาก็จะเป็นพวกชุดควบคุมนะครับตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวควบคุมไฟฟ้าต่างๆนะครับที่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์หน้านะครับขับล้อหน้านะครับเรียกว่า143แรงม้านะครับกับแรงบิด210นิวตันเมตรนะครับโดยแบตเตอรี่เขานะครับเป็นแบบลิเธียมเทอร์นารีนะครับมีขนาดความจุอยู่ที่ 63.1 กิโลวัตต์อาวร์นะครับก็ที่เขาเคลมไว้รุ่นนี้ก็ตามรุ่นเลยครับ500ก็คือเคลมไว้500กิโลเมตรนะครับสำหรับเรื่องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องอาศัยการปรับตัวบ้างนะครับโดยสำหรับตู้ DC เนี่ยครับที่เรามาลองชาร์จกันดูเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีเนี่ยเราก็สามารถได้แบตในปริมาณถึง 80% กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่นานมากนะครับส่วนถ้าเราชาร์จที่บ้านเนี่ยก็จะสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับอย่างบางช่วงบางตอนนะครับที่เรามีธุระรีบร้อนนะครับก็แวะชาร์จสัก10กว่านาทีเนี่ยก็สามารถไปได้เป็น100กิโลเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้ารถไฟฟ้าโอล่ากู๊ดแคท500อัลต้าคันนี้ครับตอนนี้ผมก็อยู่กันใน Ola Good Cat นะครับตัว500 Alta นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็กว้างขวางนะครับแล้วก็งานภายในนี่รู้สึกว่าพอได้มานั่งจับนั่งใช้งานเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าอย่ารู้สึกได้เลยนะครับว่างานเนี่ยเนียนมือดีนะครับหนังเหนิงเนี่ยมีคุณภาพเรียกว่าในระดับที่เรารับได้เลยนะครับมีคุณภาพมากกว่ารถหลายๆรุ่นที่เคยจับมาด้วยนะครับความสวยงามต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับ
การให้สีต่างๆโดยเฉพาะคันนี้นะครับจะเป็นโทนสีครีมนะครับกับสีเขียวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับที่จะทำภายในกับสีภายนอกเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าอะไรครับจับคู่กันไปหลายๆรุ่นนะครับหลายๆตัวสีเขานะครับสำหรับการขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับข้อเด่นของรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับเรื่องพละกำลังอัตราเร่งนะครับเรียกว่ากดมาใช้งานได้อย่างวืดวาดนะครับทันใจนะครับแถมยังเลือกโหมดได้นะครับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น normal นะครับ auto นะครับ sport นะครับก็เลือกใช้งานกันเอานะครับถ้าอยากบึดปาดหน่อยก็ไป auto นะครับ auto เนี่ยจะปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าอยากสุดๆเลยไป sport เลยครับรับรองได้ครับว่ารถของคุณจะมีอัตราเร่งที่เร่งได้ตามเท้าตามใจคุณนะครับและแน่นอนครับเมื่ออัตราเร่งดีนะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับก็เลือกเอาเลยครับจะเบาจะหนักจะมาตรฐานหรือจะยังไงกดเลือกได้ที่จอเลยนะครับที่จอเนี่ยควบคุมหมดเลยคุณเข้าไปเลือกที่จอฟังก์ชันต่างๆส่วนใหญ่อยู่ที่จอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ความคุ้นชินกันนะครับเรียกว่าถ้าใช้งานกันประจำนะครับแรกๆผมก็งงกันว่าเขาอยู่ตรงไหนตั้งได้มากแต่ว่าบางทีเมนูน่ะเขาจะอยู่ในนี้เราต้องคุ้นชินกับเขาหน่อยนะครับพอเราชินแล้วปั๊บเราจะรู้เลยว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้สบายเลยนะครับถ้าเราชินแล้วนะเราก็จะรู้ว่าต้องไปหน้านี้เปิดหน้านี้เพื่อปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพื่อแสดงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อปิดระบบนี้เปิดระบบนี้อันนี้ก็คือต้องทำความคุ้นเคยกับเขาแค่นั้นเองนะครับหน้าจอต่างๆก็โอเคเลยจอใหญ่นะครับชัดเจนนะครับกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยของรถไฟฟ้าเนี่ยโอล่ากูดแคทเนี่ยชัดเจนนะครับและดูได้รอบคัน360องศาเลยชัดแบบคมๆเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าจอใหญ่นะครับภาพชัดจอใหญ่เห็นชัดเจนเวลาใช้งานถอยที่แคบๆอะไรเงี้ยทำงานสะดวกสบายเลยปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีคนช่วยเรานะครับถ้าเราไม่พังเผลออะไรมากมายก็คงไม่มีอุบัติเหตุอะไรเพราะว่ารอบคันเลยมองเห็นชัดๆเลยนะครับสำหรับภายในก็จะมีการออกแบบแตกต่างไปจากพวกรถที่เป็นรถไฟฟ้าอื่นๆนะครับเขาจะออกแนวเรียกว่าไงไปทางแนวเฟรนลี่กับความน่ารักนะครับแล้วก็การตกแต่งต่างๆเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนก็อาจจะชอบนะไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบแน่ๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะชอบกิมมิคของเขาเขาจะมีรูปเนี่ยรูปเท้าแมวอยู่ที่ตรงคอนโซลกลางด้วยนะครับผมขับมาระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถไฟฟ้านะครับจุดที่ผมคิดว่านะที่จะต้องยอมรับเขาแล้วก็เรียนรู้เขา1ก็คือฟังก์ชันที่บอกไปแล้ว2ก็คือเรื่องการชาร์จไฟนะครับการชาร์จไฟเนี่ยผมก็พยายามลองมาอยู่กันมาสักระยะหนึ่งฮะลองชาร์จที่บ้านแบบที่เราไม่มีตู้นะครับก็จากสายที่เป็นสายให้ไปเนี่ยสายฉุกเฉินเขาเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็คือต้องใจเย็นกันหน่อยเลยแหละเพราะไฟเขาจะชาร์จช้านะครับชาร์จช้าแต่ก็สามารถเสียบได้แต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สายไฟในบ้านเราหน่อยนะครับอย่าใส่ปลั๊กพ่วงนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องการชาร์จตามสเตชันชาร์จต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มีมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะจากปตท.นะครับ EV station เนี่ยเพียบเลยเลือกใช้ตามความสะดวกเลยแล้วก็สถานีชาร์จต่างๆเนี่ยเขาก็มีความสะดวกสบายในเรียกว่าไงแต่ละสถานีก็จะคนละแบบกันนะครับถ้าคุณโชคดีแถวๆบ้านมีสถานีชาร์จอยู่ใกล้ๆสักที่2ที่อย่างนี้สบายเลยคุณไปชาร์จเร็วได้เลยไป DC ชาร์จสบายๆนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกทางเลือกแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สถานีชาร์จก็มีทั้งร้านอาหารนะครับมีทั้งจุดนั่งรอต่างๆนะครับก็เรียกว่าสะดวกนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็บางทีคิวก็ไม่ยาวนะครับคิวก็ไม่ยาวอย่างผมไปลองมาเนี่ยก็ไม่มีคิวเลยนะครับไม่มีคิวเลยเราถ้าเรารู้ช่วงเวลานะครับสบายเลยนะครับเราสามารถไปชาร์จ DC ชาร์จแบตชาร์จเร็วได้ครึ่งชั่วโมงคุณก็วิ่งได้เป็น100กิโลแล้วนะครับสบายๆแล้วเพราะฉะนั้นแค่หาจังหวะหาเวลาในการเข้าไปชาร์จเนี่ยผมว่ารถไฟฟ้าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปทำธุระนะครับก็ได้ลองดูก็อาจจะเป็นปัญหาบ้างนะครับถ้าวางแผนแล้วมันผิดแผนนะครับเช่นสถานีชาร์จเขามีปัญหาหรื อมันเต็มจนแบบว่ามันไม่มีคิวเงี้ยโอเคอย่างนี้มันก็อาจจะต้องเรียกอะไรปรับแผนกันไปนะครับปรับแผนกันไป
แต่ถ้าเราวางแผนดีๆนะครับแล้วสถานีชาร์จแถวที่เราอยู่เนี่ยมันรองรับเรานะผมว่ารถไฟฟ้าเดินทางได้ทั่วไทยสบายๆนะครับสบายๆเลยนะครับอัตราเร่งดีนะช่วงล่างของคันนี้ออกมาในแนวนุ่มๆหนึบๆ นะครับอาจจะไม่ได้นุ่มแบบนั่นไปเลยแต่ว่าออกแบบมาเพื่อรองรับพละกำลังที่ร้อนแรงของเขานะครับเพราะว่าเขาสามารถปื๊ดไปแป๊บเดียวเนี่ย0ถึง100แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจริงๆประมาณ10วินิดๆเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองให้ดูนะครับก็นั่นแหละก็คือทุกอย่างน่ะเขาออกแบบมาพยายามรองรับแล้วแหละแต่ตรงนี้ต้องถามว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าเราซื้อรถมา1คันน่ะเราก็จะต้องไปปรับแต่งให้เข้ากับตัวเรานะครับเพราะว่าบางอย่างอ่ะเราไม่สามารถปรับตัวเราเข้าไปหารถได้มากมายนักนะครับเราก็ใช้วิธีการไปเสริมแต่งนะอยากได้ช่วงล่างที่นุ่มกว่านี้แข็งกว่านี้คุณก็ไปหาช่วงล่างดีๆใส่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีเพียบเลยสามารถเลือกได้แล้วก็มีคนที่เขาทำไปก่อนแล้วเราสามารถไปดูฟีลลิ่งเขาได้ก่อนเลยว่ามันออกมาเป็นยังไงถูกใจเราไหมแล้วก็ไปลองที่ร้านหรือที่ตัวแทนจำหน่ายของเขาก็ได้ครับอันนี้ก็คือการปรับแต่งให้รถเรามีสมรรถนะที่ถูกใจเรามากยิ่งขึ้นหลายๆส่วนส่วนการตกแต่งตามความชอบเนี่ยได้เลยครับเยอะแยะจะเปลี่ยนสีจะแต่งตรงนู้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มก็ทำได้หลากหลายนะครับก็ถือว่ามีทางเลือกเยอะแยะนะครับสำหรับยุคปัจจุบันนะครับกับการใช้รถให้ถูกใจเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับขับให้คุ้นชินกับเขาสนุกกับเขาไปเรื่อยๆกับสมรรถนะของรถไฟฟ้าคันนี้นะครับโอล่ากู๊ดแคท500อัลต้าครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100ในโหมด Eco นะครับของโอล่ากู๊ดแคท500อัลต้าคันนี้นะครับไปนะครับสำหรับอัตราเร่ง0ถึง100นะครับจะอยู่ที่ 8.7 นะครับในโหมด Eco นะครับครับเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100กันในโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมดออโต้นะครับไปกันครับอัตราเร่งก็จะรู้สึกว่าจะตามเท้ามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโหมดออโต้นะครับสำหรับอัตราเร่ง0ถึง100ในโหมดออโต้นะครับจะอยู่ที่ 8.9 วินาทีนะครับก็เป็นไปตามตัวเลขตามที่เครื่องวัดออกมานะครับมาลองกันที่โหมดต่อไปนะครับก็คือโหมด normal นะครับ0ถึง100โหมด normal ครับไปกันครับความรู้สึกก็ใกล้เคียงกับโหมดออโต้นะคือเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับ0ถึง100ในโหมด normal นะครับจะอยู่ที่ 8.8 วินาทีนะครับก็ต่างกันไม่เยอะหรอกครับก็คงประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเลยลองอีกโหมดนึงโหมดสุดท้ายนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกโหมดนึงนะครับก็คือโหมดสปอร์ตนะครับ0ถึง100ในโหมดสปอร์ตของเจ้า Ola Good Cat นะครับไปลองกันครับไปนะครับถึง100นะครับในโหมดสปอร์ตของ Ola Good Cat 500 Ultra คันนี้นะครับอยู่ที่ 8.8 วินาทีนะครับซึ่งก็หลายๆครั้งนะครับที่เราได้นำรถมาลองในพวกรถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าปลายทางเขาอะความเร็วระยะเวลาของเขาเนี่ยจะเท่ากันนะครับแต่ช่วงกลางครับช่วงออกตัวนะครับช่วงกลางไปจนถึงช่วงถึง100เนี่ยจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเขาก็จะเรียกว่ามันก็จะตอบสนองตามโหมดของเขานะครับแต่สุดท้ายแล้ว0ถึง100ส่วนใหญ่ของรถไฟฟ้าเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาหลายแบรนด์หลายรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยเขาจะประมาณใกล้ๆกันคือจะไม่ได้แตกต่างหรอกบางทีก็ตัวเลขเดียวกันเลยนะครับแต่ช่วงกลางๆช่วงต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่เรานำมาให้ชมกันสำหรับ Ola Good Cat 500 Ultra คันนี้ครับ
ครับและนี่ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่ทางโอเวอร์ลาคูลแคท500อัลต้าทำได้นะครับก็คือการถอยจอดอัตโนมัตินะครับซึ่งสามารถถอยได้ทั้งเทียบข้างเข้าซองแม้กระทั่งมุมเฉียงนะครับสามารถทำได้อย่างสบายและปลอดภัยนะครับง่ายๆนะครับเราก็ทำตามที่เขาให้เราทำนะครับนี่ขณะจอดรถอัตโนมัติโปรดระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบและพร้อมที่จะเบรกทุกเมื่อเขาก็จะทำงานเองนะครับก็จะเสียวๆหน่อยนะถ้าเราไม่เคยใช้งานนะครับถ้าเราเคยใช้แล้วก็ไว้ใจเขาได้เพราะเขาใช้เซ็นเซอร์ในการจับรอบคันเลยนะครับเขาก็จะขยับขยื่นของเขาแหละจนกว่าเขาจะเข้าได้นะครับเรียกว่าเหมาะกับมือใหม่แล้วกันนะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับเหมาะกับมือใหม่ครับและนี่ก็คือความสุขสบายจากระบบถอยจอดของเจ้า Aura Good Cat 500 Ultra ครับผมครับสำหรับอัตราความสิ้นเปลืองที่เราเจอกับเจ้าAura Good Cat 500 Ultra เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ตัวเลขก็จะอยู่แถวนี้ครับ14กว่า15กว่ากิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลนะครับซึ่งก็หันไปหันมาผมว่านะก็น่าจะประมาณกิโลละบาทเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมลองชาร์จดูนะครับเนื่องจากตู้ชาร์จเขาให้ชาร์จสั้นมากก็100บาทกว่าเนี่ยก็ได้ระยะทางเพิ่มมาประมาณ100กิโลเหมือนกันเฉลี่ยแล้วก็ประมาณนี้นะครับถือว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ไปลองดูแล้วกันนะครับว่าเราเหมาะกับการใช้งานแบบนี้หรือเปล่านะครับครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้า Aura Good Cat 500 Ultra นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราได้มาลองกันเนี่ยก็ถือว่ามีสมรรถนะที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่คุณปรับตัวเข้าหากับสิ่งใหม่ๆเช่นการชาร์จไฟการเผื่อเวลาการวางแผนในการเดินทางนะครับคุณก็จะสามารถสัมผัสถึงสมรรถนะที่โดดเด่นของรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งจากมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็หลบช่วงล่างที่ทาง Aura Good Cat มีมาให้เนี่ยเรียกว่าสามารถใช้งานได้อย่างสนุกสนานขับขี่ได้สนุกสนานคล่องตัวกันเลยทีเดียวและแน่นอนครับความประหยัดในเรื่องของการชาร์จไฟก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งลืมไปมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภายในที่มีความแตกต่างแล้วก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสลับเจ้า Aura Good Cat นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสลับรถยนต์ไฟฟ้าไซส์น่ารักนะครับขนาดน่ารักหน้าตาน่ารักน่าใช้อย่างนี้นะครับสลับเจ้า Aura Good Cat ก็สามารถไปทดลองขับนะครับไปลองเยี่ยมชมไปดูแคมเปญกันได้ที่โชว์รูมเกตวอลนะครับ GWM ทั่วประเทศนะครับก็ไปลองขับแล้วจะรู้เลยครับว่าเราเหมาะกับรถแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วขับสนุกแค่ไหนนะครับไปลองด้วยตัวคุณเองครับสวัสดีครับ